สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับยูนิต6ในเรื่องยูนิต6จะประกอบไปด้วยเรื่องพารามิเตอร์คอนสตรักเตอร์เดสตรักเตอร์ค่ะเมธอดพารามิเตอร์นะคะในภาษา C# ก็จะเป็นเช่นเดียวกับภาษาอื่นๆที่มีเมื่อเรานิยามเมธอดนะคะเราจะสามารถกำหนดให้มีพารามิเตอร์หรือไม่ก็ได้พารามิเตอร์นะคะก็คือการส่งค่าให้เมธอดพารามิเตอร์ในภาษา C# จะมี syntax ดังนี้ modifier data type คือชื่อพารามิเตอร์ค่ะ modifier ก็คือทำหน้าที่กำหนดวิธีส่ง data type ก็คือลักษณะของข้อมูลเช่น int byte bool ชื่อพารามิเตอร์จะเป็นชื่อที่เราตั้งให้แก่พารามิเตอร์นะคะเช่น salary student name พารามิเตอร์ในภาษา C# จะมี4แบบคือ 1. value parameter ก็คือไม่ต้องใส่ modifier ค่ะ 2. left parameter ก็คือใส่ modifier left 3. out parameter ก็คือใส่ modifier out 4. param parameter ก็คือการใส่ modifier param value parameter นะคะบางคนจะเรียกว่า in parameter ก็คือเป็นวิธีปกติธรรมดาหากท่านไม่ระบุ CLR จะถือว่าเป็นการส่งพารามิเตอร์แบบนี้โดยปริยายการส่งแบบนี้นะคะ CLR จะส่งตัวแปรขึ้นใหม่ภายในเมธอดที่รับพารามิเตอร์แล้วจะกำหนดค่าเริ่มต้นของมันเป็นข้อมูลที่ท่านส่งไปนะคะแต่ถ้าว่าหากท่านเป็นตัวแปรข้อมูลดังเดิมของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบโปรดดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ค่ะจากโค้ดต่อไปนี้นะคะตามรูปภาพเลยบรรทัดที่9นะคะจะมีการสร้างตัวแปรชื่อ i และ j จากนั้นจะส่งค่าของ i และ j ไปเป็นพารามิเตอร์ให้แก่ method add ในบรรทัดที่10ค่ะโดยไม่ระบุ modifier ซึ่งจะทำให้เป็น value parameter ค่ะไปโดยปริยายจากนั้นภายใน method add บรรทัดที่17และ18นะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่า i และ j แต่ตัวแปร i และ j ที่อยู่ภายใน method main จะไม่ได้รับผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ก็คือ7 2 3ค่ะ left parameter left parameter ก็คือการส่ง parameter แบบนี้นะคะไม่ได้ส่งค่าของตัวแปรแต่เป็นการส่งตัวแปรไปจริงๆจึงไม่มีการสร้างตัวแปรใหม่แต่จะใช้ตัวแปรนั้นๆโดยตรงเมื่อเราเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรภายในเมธอดที่รับพารามิเตอร์นะคะค่าของตัวแปรในเมธอดที่ส่งพารามิเตอร์จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจากรูปภาพโค้ดโปรแกรมที่ได้ลงไว้นะคะเมื่อรันโปรแกรมนี้ค่าที่ได้ก็จะเป็น7 3 4ค่ะโปรสังเกตได้ว่า modifier left จะต้องใส่ไปทั้งที่โค้ดซึ่งเป็นตัวส่งพารามิเตอร์บรรทัดที่10นะคะและโค้ดส่วนที่รับพารามิเตอร์บรรทัดที่15ค่ะ out parameter การส่งพารามิเตอร์แบบนี้จะคล้ายๆกับ left ค่ะดังกล่าวที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะในแง่ที่เป็นการส่งตัวแปรไปจริงๆจึงไม่มีการสร้างตัวแปรใหม่แต่จะแตกต่างจากการส่งแบบ leftตรงที่ตัวแปรที่ถูกส่งไปไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดค่าไว้ก่อนก็ได้นะคะโปรดดูโค้ดต่อไปนี้ดังรูปภาพนะคะโปรดสังเกตว่าเราสร้างตัวแปร i และ j ไว้นะคะในเมธอดเมนในบรรทัดที่9โดยไม่ได้กำหนดค่าให้มันแล้วเราส่งมันไปเป็นพารามิเตอร์บัญชีในบรรทัดที่10เมื่อรันโปรแกรมนี้ค่าที่ได้จะเป็น5 2 3เช่นเดียวกับ modifier left modifier out จะถูกใส่ไว้ทั้งที่โค้ดซึ่งเป็นตัวส่งพารามิเตอร์บรรทัดที่10แล้วก็โค้ดที่รับพารามิเตอร์บรรทัดที่15ค่ะพารามิเตอร์นะคะใช้สำหรับการส่งอะเรย์หรือชุดของข้อมูลไปเป็นพารามิเตอร์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
พารามิเตอร์อะเรย์ PA ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นชุดให้แก่เมธอดได้โดยไม่ต้องเขียนรายการพารามิเตอร์ลิสต์ยืดยาวกดดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ค่ะจากรูปภาพนะคะโค้ดในเมธอดเมนนะคะจะสร้างอะเรย์บรรทัดที่9และส่งไปเป็นพารามิเตอร์ให้กับเมธอด show numbers ในบรรทัดที่10และ11เมื่อรันโปรแกรมนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น1 2 3 4 5ค่ะต่อไปนะคะเรื่อง constructor คือเมธอดพิเศษทำหน้าที่กำหนดการทำงานต่างๆให้กับอ็อบเจกต์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากคำสั่ง new ทันทีที่โดยโปรแกรมอัตโนมัติหากไม่กำหนด constructor ตัวแปรภาษา C sharp นะคะจะสร้าง constructor พื้นฐาน default constructor ให้เองตัวอย่างตอนอีนี้ก็คือ constructorพื้นฐานของ Class Product ก็คือ Public Product วงเล็บเปิดวงเล็บปิดบรรทัดใหม่วงเล็บปิดตาเปิดแล้ววงเล็บปิดตาปิดค่ะตัวอย่างการเรียกใช้ Default Constructor จากประคัดนะคะที่ผ่านมาที่เอารูปภาพมาประกอบการศึกษานะคะจะได้ดังรูปภาพนี้เลยค่ะ Product ก็คือจะเรียก Default Constructor ค่ะ Constructor Method ค่ะก็คือ method ที่มีชื่อเดียวกับ class ในการเขียนโปรแกรมเมื่อมีการสร้าง object ขึ้นมาโปรแกรมจะมีการเรียก method ที่มีชื่อเดียวกับ class ทันทีถ้ามีการสร้าง method นี้ไว้ค่ะการสร้าง constructor method นะคะ constructor method จะมีชื่อเดียวกับชื่อ class modifier จะมีอยู่2ค่าก็คือ public และ default เท่านั้น constructor นะคะจะไม่มีการ return type แม้แต่ void ก็ห้ามใช้constructor จะมาถ้าไม่มีพารามิเตอร์จะเรียกว่า default constructor ค่ะ overload constructor method ก็คือคลาสที่มีความสามารถมี constructor มากกว่า1ตัวค่ะเมื่อใดที่มีมากกว่า1นะคะจำไว้ก็จะเรียกว่า overload constructor method จะสามารถส่งพารามิเตอร์ได้หลายรูปแบบค่ะสรุปนะคะ constructor นะคะคือการกำหนดรูปแบบการรับค่าให้กับคลาสจะมีประโยชน์กรณีที่เราต้องการนำกำหนดตัวแปรในคลาสนะคะทั้งหมดที่เราประกาศไว้โดยไม่ต้องกำหนดทีละตัวแปรแต่ละอย่างจะช่วยให้เราไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะในการเก็บค่าตัวแปร destructor นะคะจะตรงข้ามกับ constructor ก็คือ destructor นะคะก็คือแปลว่าผู้ทำลายเป็นเมธอดพิเศษที่จะทำงานก่อนที่โคนะคะในภาษา C บกบวนนะคะนักเขียนโค้ดจะต้องคอยระวังไม่ลืมที่จะทำลายอ็อบเจกต์นะคะที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อคืนหรือความจำให้แก่ระบบหากลืมจะเกิดความผิดพลาดที่เรียกว่า memory leak ทำให้พื้นที่ในหนึ่งความจำลดลงเรื่อยๆในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจจะถึงกับทำให้ระบบหยุดทำงานค่ะอ็อบเจกต์ก็จะถูกทำลายโดย garbage collector GC ค่ะในภาษา C sharp นะคะนักเขียนโค้ดนะคะจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำลายของอ็อบเจกต์และเมมโมรี่ลีกเพราะโค้ดในภาษา C sharp จะเป็นมาเน็ตโค้ดคือโค้ดที่ถูกจัดการดูแลโดยเน็ตฟรามเวิร์กซึ่งมีกลไก GC ทำหน้าที่คอยเวนคืนหน่วยความจำการทำลายของอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ GC ก็จัดการกับความจำเฉพาะส่วนเฮดเท่านั้นนะคะดังนั้นหากโปรแกรมของเรามีการเรียกใช้ทรัพยากรอื่นต้องเหนือไปจากนั้น GP จะไม่สามารถจัดการได้ด้วยเหตุผลนี้ภาษา C sharp จึงต้องมี method destructor ไว้เพื่อให้เราจัดการเก็บกวาดได้ด้วยตนเองโปรดพิจารณาโค้ดต่อไปนี้ค่ะ class foobar วงเล็บเปิดยึกยี่ foobar วงเล็บเปิดปิดวงเล็บปิดตาเปิด slash ค้างใส่โค้ดเพื่อปลดปล่อย default ตรงนี้นะคะแล้วก็วงเล็บปิดตาปิดนี่คือคลาสที่มีสมาชิกเพียงตัวเดียวเป็น destructor นะคะโปรดสังเกตว่า destructor คือ method ที่มีชื่อเดียวกับคลาสค่ะหน้าชื่อก็ต้องใส่ด้วยเครื่องหมายยึกยืนนะคะ destructor จะไม่มี asset modify ค่ะ destructor จะไม่มี return type destructor จะรับ parameter ไม่ได้นะคะใน1คลาสจะมี destructor ได้แค่ตัวเดียวเราจะไม่สามารถทำ overload แล้ว destructor ได้ค่ะขอจบการดีไซน์งานข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ